สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.3นะคะในคาบนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะคะเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะของประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะจากที่นักเรียนเนี่ยเพิ่งจะเรียนสาระเศรษฐศาสตร์จบไปนะคะทบทวนในพุทธศาสนานั้นมีจะขอทบทวนทั้งหมด3เรื่องนะคะคือเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาเรื่องที่2ก็จะเป็นพุทธประวัตินะคะแล้วก็พระพุทธรูปปางต่างๆแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นหลักธรรมนะคะที่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆนะคะคราวนี้นั้นนะคะเรามาดูการเผยแผ่พุทธศาสนานะคะว่าการเผยแผ่นั้นนะคะเริ่มตั้งแต่ในสมัยไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะอยากให้จำชื่อคนนี้ให้ดีๆนะคะกษัตริย์องค์นี้คือพระเจ้าอโศกมหาราชคนนี้จำเอาไว้เลยว่าเป็น FC พระพุทธเจ้าFC ยังไงถึงแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะจะได้ตายลงไปแล้วปรินิพานไปแล้วนะคะแต่พระองค์นั้นนะคะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากนะคะถึงขั้นว่ามีการสร้างสังเวชนียสถานนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประสูติตรัสรู้นะคะปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพานนะคะมีการสร้างเสาหินขนาดใหญ่นะคะมีการสลักหลักธรรมของพระพุทธศาสนาลงไปนะคะหรือว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรส่งสารมทูตนะคะทั้งหมด9สายเนี่ยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะเพราะว่าให้อยากให้ทั่วโลกนั้นนะคะมีพระพุทธศาสนานะคะเข้าไปนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้พ้นจากความทุกข์นั่นเองนะคะนักเรียนเนี่ยเริ่มจะได้ยินชื่อพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นนะคะตั้งแต่ม.1นะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการสังคายนานั่นเองนะคะไข่มุคะการสังคายนาหมายถึงอะไรพอจำได้ไหมลูกเนื้อหาม.1ทำไมต้องมีการสังคายนาเกิดขึ้นนะคะไข่มุคเพราะอะไรอะคะยังจำได้ไหมอันนี้เนื้อหาม.1เลยเข้าใจจำได้ค่ะจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะคะการสังคายนานั้นนะคะมันจะเกิดจากที่ว่าหลังจากเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นได้ปรินิพพานหรือว่าตายลงนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีการบันทึกเทปไม่มีการบันทึกโทรทัศน์ถึงลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดโดยการปากเปล่าสอนปากเปล่าแล้ววันนี้นั้นนะคะพอพระพุทธเจ้าตายลงนะคะคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะคะได้เกิดการบิดเบือนไปอย่างในการสังคายนาครั้งที่1นั้นนะคะมันเกิดจากที่ว่าพระสงฆ์นั้นนะคะหย่อนยานในพระวินัยนะคะอย่างเช่นรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นนะคะตายลงแล้วก็คิดว่าพุทธเจ้าตายแล้วไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งทําวัดสวดมนต์ไม่ต้องนั่งสมาธิแล้วจะทําอะไรก็ทําได้นะคะถือว่าหย่อนยานในพระวินัยอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการสังคายนาครั้งที่1การสังคายนานี้นะคะจะหมายถึงว่าการจัดระเบียบหมวดหมู่นะคะเป็นการจัดระเบียบรวบรวมนะคะหลักธรรมคำสอนนั้นให้เป็นหมวดหมู่นั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายหลักๆของสังคายนานะคะการเผยแผ่พุทธศาสนานะคะจะเริ่มตั้งแต่นะคะหลังจากมีการทำสังคายนาครั้งที่3เกิดขึ้นในการสังคายนาครั้งที่3นั้นนะคะมันเกิดจากว่ามีพวกนักบวชนะคะเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานะคะเหมือนแบบพวกปลอมตัวมาบวชเป็นพระเพื่ออะไรเพื่อต้องการลาภสักการะเพื่อต้องการเงินทองนะคะเพื่อต้องการของไหว้นะคะของที่ว่าประชาชนนั้นมาถวายนะคะพระเจ้าอโศกมหาราชรู้อย่าลืมเขาเป็น FC ถูกไหมลูกนะคะคราวนี้เขาก็เลยจัดให้มีการสังคายนาครั้งที่3เกิดขึ้นจัดระเบียบใหม่นะคะพอมีการสังคายนาเสร็จเรียบร้อยนะคะพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยต้องการให้พุทธศาสนานั้นนะคะไปอยู่ในทั่วทุกมุมโลกนะคะโดยมีการออกไปประกาศพุทธศาสนาซึ่งการออกไปประกาศพุทธศาสนานั้นนะคะก็ได้มีการส่งสัมมนาทูตเนี่ยออกเป็น9สายนะคะอันนี้มิตรอาจจะขอข้ามนะคะสายอื่นๆไปนะคะแต่ขอเน้นสายที่8นะคะสายที่8นั้นนะคะก็จะมีพระโสณเถระและอุตตรเถระอันนี้น่าจะเคยได้ยินเรียนไปตอนม.1แล้วนะคะโสณเถระและอุตตรเถระนั้นนะคะเป็นหัวหน้าที่จะไปเผยแผ่พุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิดินแดนสุวรรณภูมินะคะก็จะได้แก่พวกพม่าลาวกัมพูชานะคะไทยเนี่ยเราเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมินะคะถ้ามีการเทียบประวัติกันดูแล้วเนี่ยนะคะจะตรงกับสมัยอาณาจักรทวารวดี
นะคะดีนคะอาณาจักรทวารวดีนะคะมีศูนย์การปกครองอยู่ที่จังหวัดไหนลูกอันนี้ทบทวนเรื่องรอบตัวนะคะอาณาจักรทวารวดีนะคะมีศูนย์การอยู่ที่จังหวัดไหนพอจำได้ไหมคะจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้แล้วถ้าเกิดพูดถึงองค์พระประถมเจดีย์รู้จักไหมรู้จักไหมองค์พระประถมเจดีย์จังหวัดอะไรลูกค่ะอะไรนะครับคุ้นค่ะคุ้นจังหวัดอะไรอ่ะใกล้ๆกรุงเทพเลยอยุธยาเหรออยุธยายังไม่ใช่นะคะกรุงเทพมาไอ้รถนครปฐมนะคะนครปฐมนั้นนะคะถือว่าเป็นศูนย์กลางนะคะของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นที่แรกนะคะที่พระพุทธศาสนานั้นเข้ามาสู่ประเทศไทยนั่นเองนะคะเขารู้ได้ไงนะคะว่ามีพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยหนึ่งเลยนะคะมีการสร้างองค์พระประถมเจดีย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย2นะคะมีการขุดค้นนะคะพบธรรมจักรกับความหมอกธรรมจักรเนี่ยนะคะถ้าเกิดนักเรียนไปตามหน้าวัดเนี่ยนักเรียนจะเห็นภาพที่มันเป็นกงล้อเป็นกงล้อซี่ๆเหมือนล้อเกวียนอ่ะแล้วก็จะมีรูปกวางเนี่ย2ข้างนะคะสัญลักษณ์เนี้ยนะคะจําหมายถึงอะไรนะคะการที่พระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกงล้ออ่ะที่ว่าเดินทางเนี่ยมาเผยแผ่ยังดินแดนแถบนี้แล้วนั่นเองนะคะนะคะต่อมานะคะการที่มีการส่งสมณทูตเนี่ยทั้งหมด9สายเข้ามาเนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการจุดเริ่มต้นนะคะของให้พุทธศาสนานั้นนะคะแผ่กระจายนะคะไปอย่างทั่วทุกมุมโลกนั่นเองนะคะคราวนี้ท่านเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้นิดนึงนะคะต่อมาอเล็กครับกษัตริย์พระองค์ใดคะที่มีการริเริ่มนะคะมีการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยเข้าสู่ประเทศต่างๆนอกดินแดนชมพูทวีปอะไรครับกษัตริย์องค์ไหนลูกที่มีการส่งสมณทูตเนี่ยออกมาเผยแผ่พุทธศาสนาครับอะไรอะไรไม่เปิดกล้องเลยวันนี้ปกติอะไรเปิดนะเปิดแล้วครับผมคนไหนครับถามว่ากษัตริย์พระองค์ไหนเผยแผ่พุทธศาสนาลูกหลังมีการสังหารครั้งที่3เสร็จก็มีการส่งสมณทูตเนี่ยออกมาเผยแผ่พุทธศาสนาอโศกมหาราชอโศกมหาราชนั่นเองโอเคเก่งมากครับอเล็กนะคะต่อมานะคะเรามาดูที่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียนะคะอินเดียเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนนะคะที่มันเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนานะคะถึงแม้ว่าอินเดียนั้นนะคะจะไม่ได้มีแค่ศาสนาพุทธศาสนาเดียวยังมีพราหมณ์ฮินดูนะคะซิกนะคะพวกนี้นั้นนะคะก็ทำให้นะคะประเทศอินเดียนั้นนะคะมีบางช่วงนะคะที่พุทธนั้นนะคะรุ่งเรืองบางช่วงนั้นนะคะพุทธนั้นนะคะก็มีการเสื่อมไปนะคะอย่างเช่นนะคะหลังจากที่ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นนะคะสวรรคตนะคะพระเจ้าบุษยมิตรนั้นนะคะก็ได้มีการอุปถัมภ์ศาสนาฮินดูนะคะอันนี้ก็ส่งผลที่ทำให้พุทธศาสนานั้นนะคะมีความเสื่อมลงเพราะว่าในอดีตนั้นนะคะเมื่อพระมหากษัตริย์นะคะเลื่อมใสในศาสนาไหนมันก็จะส่งผลที่ทำให้ประชาชนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียเมื่อก่อนมีการสร้างบูโรพุทโธนะคะในการเขาเรียกว่านับถือศาสนาพุทธนะคะแต่ต่อมาเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยเริ่มใส่ในอิสลามนะคะอันนี้ก็ส่งผลที่ทำให้ประชาชนเนี่ยก็เลิกแล้วก็หันมานับถืออิสลามตามพระมหากษัตริย์นะคะหรือว่าจะเป็นมาเลย์ก็ได้มาเลย์นั้นนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะเริ่มใส่ในอิสลามนะคะจนถึงขั้นว่ามีการทำร้ายนะคะวัดหรือว่าพวกคำสอนนะคะของศาสนาพุทธเนี่ยทิ้งในประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะอันนี้ก็พระมหากษัตริย์ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญนะคะของการนับถือพระพุทธศาสนานะคะต่อมานะคะในสมัยพระเจ้ากนิษกะนะคะก็ได้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะคะจนมีการสังหารครั้งที่4เกิดขึ้นนะคะก็จะมีการแบ่งนิกายนะคะศาสนาพุทธหลักๆเนี่ยออกเป็น2นิกายนิกายแรกนะคะนี่คือนิกายเถรวาทแบบประเทศไทยเราอะเราเรียกกันว่านิกายเถรวาทนะคะ
ส่วนแบบที่สองนะคะนิกายอาจจริยวาทนะคะหรือเราจะเรียกกันว่ามหายานคิดไม่ออกก็คือมหายานนั่นคือพวกจีนอะพระจีนพระญี่ปุ่นที่เวลานักเรียนดูหนังกันอะเนี่ยเป็นมหายานเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะแต่เป็นแค่คนละนิกายถ้าเกิดมีความเทียบกันเนี่ยจะคล้ายๆกับศาสนาคริสต์คริสต์จะมีสองนิกายใช่ไหมไอ้สองนิกายหลักๆนะคะคือโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์นะคะอย่างโรมันคาทอลิกเนี่ยนะคะจะยึดในพระเยซูด้วยแล้วก็ยึดหลักธรรมด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นโปรเตสแตนต์เนี่ยนะคะก็จะยึดในเรื่องหลักธรรมเช่นเดียวกันพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานถ้าเป็นเถรวาทนะคะอย่างคล้ายๆของพุทธเรานะคะจะยึดที่ตัวพระพุทธเจ้าด้วยยึดที่หลักธรรมด้วยแต่ถ้าเป็นมหายานเนี่ยคล้ายๆของจีนเนี่ยจะยึดที่หลักธรรมคำสอนนะคะแล้วก็จะยึดพวกหลักธรรมพวกคงจื้อเต๋าเนี่ยควบคู่ลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็ของประเทศอินเดียนะคะต่อมานะคะในสมัยหนึ่งเนี่ยนะคะได้มีการตั้งวิทยาลัยนะคะนารันทาซึ่งเป็นวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแห่งแรกนะคะแต่ต่อมานะคะกองทัพเติร์กนั้นนะคะซึ่งเป็นศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะได้เข้ามาทำลายพุทธศาสนานะคะแล้วก็ทำให้พุทธศาสนานั้นนะคะได้เสื่อมลงไปจนต่อมานะคะรัฐบาลอินเดียเนี่ยได้มีการจัดงานพุทธชยันตีนะคะครบรอบ25พุทธศตวรรษนะคะคือพ.ศ. 2500นั่นเองนะคะซึ่งจะมีดร.เอ็มเบสกาดร.เอ็มเบสกาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้นับถือพุทธนะคะดร.เอ็มเบสกาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นถึงดร.มีความรู้มากมายแต่เขาเกิดในวรรณะสูตรวรรณะที่ต่ำต้อยที่สุดอ่ะของอินเดียนะคะซึ่งไปอยู่ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเอ็มเบสกาเนี่ยคิดว่าคนศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาเชื่อว่าคุณเกิดมาวรรณะไหนคุณจะต้องทำงานอยู่ในวรรณะนั้นคุณไม่สามารถเลื่อนวรรณะได้ไม่ได้ไปไกลมากกว่านี้คนอยู่วรรณะสูตรคุณก็อยู่ในวรรณะสูตรคุณอยู่ในวรรณะกษัตริย์คุณก็อยู่ในวรรณะกษัตริย์ไม่สามารถเปลี่ยนวรรณะได้นะคะเอ็มเบสการ์ดที่ว่าคนเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันถูกไหมลูกดร.เอ็มเบสการ์ดนั้นนะคะก็เลยมีการที่ว่าเปลี่ยนศาสนานะคะจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะมาเป็นศาสนาพุทธนั่นเองนะคะจากการที่ว่าดร.เอ็มเบสการ์ดนั้นนะคะมีการเปลี่ยนศาสนานะคะมีการปฏิบัติยานตนนะคะเป็นพุทธมามกะนะคะก็เลยส่งผลที่ทำให้พุทธศาสนิกชนนะคะในอินเดียนะคะมีการที่ว่าเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็มีการย้ายเข้ามานับถือศาสนาพุทธมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะความที่ว่าเป็นทุกคนนั้นมีความเสนอภาคเท่ากันหมดต่อมานะคะเรามาดูชื่อหนึ่งนะคะเซอร์เอ็ดเวิร์ดอาโนเซอร์เอ็ดเวิร์ดอาโนนั้นนะคะเป็นช่วงหนึ่งที่ว่าอินเดียนั้นนะคะตกเป็นเมืองขึ้นของนะคะซึ่งเซอร์เอ็ดเวิร์ดอาโนนั้นนะคะก็ได้เป็นคนที่เข้ามานะคะดูแลนะคะในช่วงล่าอาณานิคมคราวนี้นะคะเซอร์เอ็ดเวิร์ดอาโนที่เป็นคนตะวันตกเนี่ยเข้ามาดูแลคราวนี้ก็เริ่มซึมซับพระพุทธศาสนาจากอินเดียพอมีการซึมซับมากขึ้นนะคะก็เลยส่งผลที่ทำให้เซอร์เอ็ดเวิร์ดอาโนนั้นนะคะได้มีการเขียนงานนะคะพุทธประวัติเกิดขึ้นนะคะชื่อว่าประทีปแห่งเอเชียนะคะเป็นที่ยอมรับนั่นเองและประเทศแห่งเอเชียนั้นนะคะก็ส่งผลที่ทำให้นะคะพวกพุทธศาสนานะคะยังดินแดนทางด้านยุโรปนั้นนะคะมีคนสนใจเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะต่อมานะคะประเทศอินเดียนั้นนะคะนอกจากเป็นเมืองแม่แล้วนะคะยังถือว่ามีสถานที่ตั้งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตรัสรู้นะคะอย่างเช่นนะคะเจดีย์พุทธคยานะคะสถานที่ปฐมเทศนานะคะสารวมุทยานนะคะหรือว่าสถานที่ปฏิทินหรือเราเรียกกันว่ากาเซียนะคะหรืออาจจะมีการนะคะจัดตั้งนะคะวัดไทยแห่งแรกนะคะในอินเดียคือวัดไทยกุสินารานะคะแต่ทำไมมิตรไม่ได้พูดถึงสถานที่เกิดเพราะอะไรครับนักเรียนลองเดาสิทำไมมิตรพูดถึงแค่สถานที่ตรัสรู้ปฐมเทศนาปฏิทินแต่ทำไมสถานที่เกิดมันไปไหนอะปาวานลองเดาได้ไหมครับสถานที่เกิดอะลุมเมนเดทำไมมิถึงไม่พูดถึงอะครับในประเทศอินเดียประวันคิดว่าเพราะอะไรครับทำไมมิถึงไม่พูดถึงลุมเมนเดเลยลุมมินเดเนี่ยนะคะเป็นสถานที่เกิดของพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่มิตรไม่พูดถึงเลยเนี่ยนะคะก็เพราะว่าลุมมินเดนั้นนะคะปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่อินเดียนะคะอยู่ที่ประเทศเนปาล นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะต้นทัพป
ประเทศใดลูกนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธมาตุภูมิคะมาตุคล้ายๆกับคำว่ามารดาลูกภูมิแปลว่าแผ่นดินเหมือนแผ่นดินแม่มาตุภูมิแผ่นดินแม่อินเดียครับประเทศอินเดียนั่นเองนะคะเป็นแผ่นดินแม่หรือว่าเป็นแผ่นดินต้นกำเนิดของศาสนาพุทธถูกต้องนะคะต่อมานะคะข้อที่2นะคะออโต้ครับข้อใดถูกต้องที่สุดคะในการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกครับสามเหรอครับเอ้ยไม่ใช่ครับหมายถึงงองูครับงองงองูนะคะหลังจากมีการสั่งพยนาครั้งที่3นะคะสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองนะคะส่วนหลังจากการปรินิพพานเนี่ยของพระพุทธเจ้านั้นนะคะถือว่าเป็นการนับพ.ศ.ที่1นะคะพ.ศ.ที่1ของเรานับตั้งแต่พระเจ้าตายนะส่วน1กับ2อันนี้ไม่เกี่ยวข้องไอ้ขอไข่กับขอควายไม่เกี่ยวข้องนะคะต่อมานะคะไข่มุกค่ะเซอร์เอ็ดเวิร์ดอาร์โนนะคะได้เขียนงานพุทธประวัติชื่อว่าอะไรลูกชมพูทวีปค่ะชมพูทวีปผิดค่ะไม่มีเลยชมพูทวีปจำได้ไหมขอไข่ค่ะขอไข่ค่ะปะที่แผงเอเชียนะลูกนะนะคะโอเคขอบคุณค่ะนะคะต่อมานะคะเรามาดูประเทศอื่นนอกจากอินเดียบ้างนะคะประเทศภูฏานนะคะภูฏานนั้นนะคะก็จะเป็นดินแดนที่มันเป็นภูเขาสูงถูกไหมคะภูฏานเนี่ยนะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าสู่ประเทศภูฏานครั้งแรกเนี่ยในสมัยภูรุปัตถมะนะคะสัมภวะนั่นเองนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าคุรุลินโปเชนะคะซึ่งเดินทางมาจากทิเบตนั้นนะคะมาเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยยังดินแดนนะคะภูฏานนั่นเองนะคะโดยมีท่านลามะนักเรียนอย่างนักบวชของศาสนาพุทธเนี่ยนะคะของไทยเราจะเรียกพระสงฆ์ถูกไหมลูกนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นของภูฏานนะคะเราจะเรียกนักบวชว่าลามะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประมุขของลามะนะคะหรือว่าเป็นประมุขของนักบวชทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกกันว่าดาไลลามะนะคะมีการสร้างสถานที่นะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างเช่นภูนาคาซองนะคะซึ่งภูนาคาซองนั้นนะคะจะเป็นการสร้างจริงๆแล้วเนี่ยมีจุดประสงค์นะคะเพื่อเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่นะคะของเมืองภูฏานนั่นเองแต่ต่อมานะคะถูกเปลี่ยนไปให้ใช้เป็นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมนะคะของพระพุทธศาสนานะคะต่อมาเราดูในที่ประเทศเนปาลเนปาลนั้นนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระศาสนายังไงซึ่งในอดีตนะนะคะเนปาลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียนะลูกนะแต่ต่อมานะคะเกิดปัญหาการเรียกว่าปัญหาทางด้านเชื้อชาตินะคะก็เลยส่งผลให้เนปาลเนี่ยแยกตัวนะคะมาจากประเทศอินเดียนั่นเองนะคะก็เลยส่งผลที่ทำให้สวนลุมพินีวันนะคะซึ่งเป็นสถานที่เกิดของพระเจ้านั้นนะคะปัจจุบันก็อยู่ที่ประเทศเนปาลที่เราเรียกกันว่าลุมบินเดย์นั่นเองนะคะซึ่งเนปาลนั้นนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ชาวเนปาลเนี่ยนับถือพุทธศาสนาเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะคะต่อมานะคะชาวเนปาลนั้นนะคะได้มีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทโดยมีการส่งพระสงฆ์นะคะเข้ามาศึกษานะคะพุทธศาสนาแบบเถรวาทไม่ว่าจากไทยพม่าหรือว่าศรีลังกานั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะพระสงฆ์จากเนปาลเนี่ยนะคะจะเข้ามาศึกษานะคะในมหาวิทยาลัยสงฆ์ของประเทศไทยนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่เขตปทุมธานีนี้เองนะคะนักเรียนน่าจะรู้จักนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย2มหาลัยเนี้ยเป็นมหาลัยของพระสงฆ์นะลูกนะอย่างมหาจุฬาลงกรณเนี่ยนะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยของนิกายมหายานหรือว่ามหานิกายนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นมหามกุฏราชวิทยาลัยเนี่ยนะคะจะเป็นของธรรมยุทธนิกายไม่รู้ว่านักเรียนเคยได้ยินคำว่าธรรมยุทธนิกายไหมอ่ะปางเคยได้ยินคำว่าธรรมยุทธนิกายไหมลูกเคยได้ยินไหม
ธรรมยุตินิกายซึ่งธรรมยุตินิกายเนี่ยนะคะก็จะมีการตั้งขึ้นมาในสมัยร.4นะคะเพราะว่าร.4นั้นนะคะบวชมานานถูกไหมลูกพอบวชมานานเนี่ยนะคะเห็นพระสงฆ์นั้นนะคะย่อนยานในพระวินัยก็เลยให้จัดมีการสร้างนิกายใหม่ขึ้นมานะคะเรียกว่าธรรมยุตินิกายโดยมีการอะไรมีความแตกต่างอย่างเช่นจีวรอย่างเงี้ยก็จะเป็นนุ่งห่มจีวรสีกะนะคะหรือว่าพระสงฆ์นั้นนะคะห้ามรับเงินหรือเวลาที่เราเรียกกันอ่ะพระสายป่าก็จะชอบปีกวิเวกนะคะไปศึกษาพระธรรมเนี่ยตามในป่านะคะไม่รับเงินนะคะฉันอาหารมื้อเดียวเนี่ยพวกนี้เรียกว่าธรรมยุตินิกายนะคะต่อมานะคะศรีลังกาศรีลังกาเนี่ยนะคะจะบอกว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะคะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในศรีลังกานะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นนะคะได้มีการส่งสารทูตนะคะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะในประเทศศรีลังกาเนี่ยนะคะทำให้พุทธศาสนาเนี่ยนะดำรงมั่นคงในประเทศศรีลังกานะคะแต่ถามว่าถึงแม้ว่าพุทธศาสนานั้นนะคะจะมีการเรียกว่าอะไรเจริญรุ่งเรืองในศรีลังกาเนี่ยมันก็มีช่วงหนึ่งนะที่ศรีลังกานั้นมีความเสื่อมถอยลงนะคะจนเป็นเหตุที่ทำให้พระมหากษัตริย์ของศรีลังกานั้นนะคะต้องมีการขอนะคะมีการเชิญนะคะให้มีการส่งสมณทูตเนี่ยจากเป็นพระเนี่ยจากไทยเข้าไปเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยอย่างศรีลังกาอีกครั้งหนึ่งนะคะจนเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธศาสนาของศรีลังกานั้นนะคะเป็นเถรวาทแบบสยามวงศ์นะคะคือมาจากอาณาจักรสยามนั่นเองในช่วงอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะของไทยแล้วนั้นนะคะก็ใช้นิกายเถรวาทนะคะแบบลังกาวงศ์ก็คือว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศศรีลังกามีพระจากศรีลังกาเนี่ยนะคะเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อมานะคะเข้ากล้องครับประเทศใดลูกเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พม่าครับเข้ากล้องเข้ากล้องคิดว่าประเทศใดลูกที่เป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พุทธศาสนาครับเข้ากล้องครั้งที่หนึ่งได้ยินมิดไหมลูกเอ๊ะทำไมเขากล้องปิดกล้องไปล่ะบีนคะบีนถามว่าประเทศใดลูกที่เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พุทธศาสนาลูกเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พม่าในสมัยโบราณกอไก่ประเทศศรีลังกานั่นเองนะคะอย่างเช่นว่าไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นพุทธเถรวาทแบบลังกาวงก็คือมาจากศรีลังกานะคะคุณคดีนต่อมาในทิเบตนะคะทิเบตนั้นนะคะจะมีในอดีตเนี่ยจะมีความเชื่อพวกผีสางเทวดานะคะก็จะเราจะเรียกกันว่าพวกลัทธิบอนโปนะคะแต่ต่อมานะคะได้มีการเริ่มศรัทธาพระพุทธศาสนานะคะอย่างเช่นมีการวัดสร้างวัดเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าวัดโจคังนะคะเป็นวัดแห่งแรกในทิเบตนะคะต่อมานะคะก็มีการส่งสำนักทูตเนี่ยนะคะมาศึกษานะคะพุทธศาสนาในประเทศอินเดียนะคะมีการนำคัมภีร์บาลีสันสกฤตนะคะมาแปลเป็นภาษาทิเบตนะคะแต่ในช่วงแรกเนี่ยก็ยังไม่แพร่หลายมากนักนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนับถือพวกผีสางเทวดาใช่ไหมก็อาจจะยังต่อต้านอยู่นะคะต่อมาประเทศจีนประเทศจีนนั้นนะคะพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามานะคะในสมัยพระเจ้าเม่งตี้จำไม่ได้นะมิดลืมคุมตัวแดงเอาไว้เม่งตี้นั้นนะคะเป็นกษัตริย์ในจีนนะคะที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะคะก็เลยทำให้มีการที่ว่าเอาพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาในประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นพุทธมหายานและจีนเนี่ยเป็นประเทศใหญ่ถูกไหมลูกนะคะก็มีการเขาเรียกว่าเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปอีกไปยังญี่ปุ่นไปยังเกาหลีนะคะคราวนี้นั้นนะคะพระเจ้าเม่งตี้นั้นนะคะก็เรียกว่าอะไรก็มีการส่งคณะทูตนะคะหรือว่าพระสงฆ์จากจีนนะคะเข้าไปศึกษานะคะกับพระพุทธศาสนาเนี่ยในประเทศอินเดียนะคะแต่ต่อมานะคะ
พอมีความเจริญรุ่งเรืองมันก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดานะคะในช่วงนั้นนะคะจีนนั้นนะคะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ถูกไหมลูกนะคะก็มีการให้มีการทำลายนะคะพระพุทธศาสนาในจีนอย่างเช่นตามวัดต่างๆนะคะก็ให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยจากวัดนะคะให้เป็นสถานที่ราชการนะคะมีการเผานะคะหลักธรรมนะคะเผาคัมภีร์พุทธศาสนาต่างๆทิ้งด้วยนะคะแต่ต่อมานะคะในสมัยนายเติ้งเสี่ยวผิงนะคะขึ้นครองอำนาจนะคะท่านเนี่ยก็จะมีการผ่อนคลายความเข้มงวดลงนะคะถ้าเกิดเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะมีการรวบรวมทั้งหมดอำนาจทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการปกครองแต่คราวนี้นะคะเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยถึงว่าจะเป็นเผด็จการก็จริงนะคะแต่ก็ยังให้เสรีภาพกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นให้เสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพเสรีภาพทางด้านการเมืองนะคะแล้วก็ศาสนาด้วยนะคะทำให้สถานการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นนะคะค่อยๆกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะจนเป็นพุทธศาสนาลัทธิมหายานนะคะซึ่งก็ยังมีการควบคู่กับลัทธิฮงจื้อแล้วก็ลัทธิเต๋านั่นเองต่อมานะคะเกาหลีนะคะเกาหลีนั้นนะคะซุนเต๋านะคะก็นำพุทธศาสนาเนี่ยมาจากจีนนั่นเองนะคะจะบอกว่าในประเทศเกาหลีนั้นนะคะก็มีการที่ว่าจารึกนะคะพระไตรปิฎกนะคะเหมือนกันมีการจารึกพระไตรปิฎกนะคะเป็นภาษาเกาหลีนะคะโดยมีการแปลภาษาจากภาษาบาลีสันสกฤตมาเป็นภาษาเกาหลีโดยมีการแกะสลักนะคะลงบนไม้แล้วก็พวกแท่นหินนั่นเองนะคะเบสครับพระไตรปิฎกของเกาหลีมีลักษณะเฉพาะอย่างไรครับเบสอะไรนะครับพระไตรปิฎกของเกาหลีมีลักษณะเฉพาะอย่างไรคะข้อ1จารึกบนผาด้วยภาษาบาลีข้อ2จารึกบนใบไม้ข้อ3จารึกบนกระดาษข้อ4จารึกบนแผ่นไม้หรือแผ่นหินเป็นภาษาเกาหลีผมว่างองูนะครับงองูถูกต้องนะคะพระไตรปิฎกของเกาหลีนั้นนะคะมีการจารึกบนแผ่นไม้แล้วก็แผ่นหินนะคะเป็นภาษาเกาหลีต่อมาประเทศญี่ปุ่นนะคะจะคล้ายๆกับเกาหลีนะคะเพราะว่ามีการแผ่ขยายมาจากจีนมาสู่เกาหลีแล้วก็มาสู่ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแต่ต่อมานะคะพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นนั้นนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะคะโดยปัจจุบันนะคะชาวญี่ปุ่นนั้นนะคะก็จะนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานเหมือนกับจีนนะคะควบคู่ไปกับศาสนาที่เป็นดั้งเดิมนะคะของญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาชินโตนะคะซึ่งพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นนั้นนะคะนักเรียนจะบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะมันสามารถแบ่งเป็นนิกายหลักๆนะที่เราจะเห็นก็คือเถรวาทกับเป็นมหายานถูกลูกนะคะแต่และประเทศก็ยังย่อยไปอีกนะแล้วแต่ของประเทศนั้นๆนะคะอย่างไทยเนี่ยถึงเป็นมหานิกายมหาไอ้ขอโทษเป็นมหายานก็ไอ้เป็นเถรวาทก็จริงถูกลูกแต่เป็นเถรวาทแล้วก็แบ่งไปอีก2นิกายหลักๆนะคะคือมหานิกายคือพระทั่วไปเนี่ยที่เป็นนุ่งห่มจีวรสีส้มๆเนี่ยคือมหานิกายแล้วก็นิกายที่2คือนิกายธรรมยุทธนิกายเห็นไหมไทยก็ยิ่งแบ่งได้อีก2นิกายส่วนญี่ปุ่นใช้กันญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนิกายมหายานนะคะซึ่งก็จะมีนิกายสำคัญนะคะอย่างเช่นนิกายแรกนะคะนิกายเทนไดนะคะมีหลักธรรมคำสอนเป็นหลักธรรมขั้นสูงนะคะส่งเสริมให้บูชาพระพุทธเจ้านะคะต่อมานะคะนิกายชินงอนนะคะจะคล้ายๆกับนิกายเทนไดนะคะแต่จะมีหลักธรรมคำสอนตามนิกายตันตะนิกายตันตะเป็นยังไงนิกายตันตะนั้นนะคะจะเหมือนคล้ายๆกับเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นนิกายที่แนวสุดโต่งเกินไปอ่ะนะคะจะเน้นนะคะมุ่งในเขาเรียกว่าในหลักธรรมคำสอนนะคะมีการสวดมนต์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโหยึดมากเกินอ่ะนะคะมีการสวดมนต์นะคะยึดถือคัมภีร์นะคะเป็นหลักนะคะต่อมานิกายโจโดนะคะสุขาวดีอันเนี้ยนิกายเนี้ยนะคะคนในญี่ปุ่นเนี่ยจะนับถือมากนะคะนิกายสุขาวดีนะคะจะสอนถึงอะไรนะคะดินแดนที่เป็นอมตะสุขนะคะพูดไปถึงดินแดนนี้นะคะจะออกพระนามว่าพระอมิตานะคะพุทธะนั่นเองต่อมานิกายเซนนะคะอ่ะนิกายนี้นั้นนะคะก็จะมีคนญี่ปุ่นนั้นนะคะนับถือมากนะคะซึ่งจะสอนในเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายนะคะต่อมานะคะนิกายนิชิเรนนะคะจะนับถือศาสนธรรมนะคะ
ปุถุริกนะคะสูตรอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นก็เป็นเหมือนนับถือพวกพระธรรมคำสอนเองนะคะต่อมานะคะคราวนี้เรารู้จักทวีปเอเชียแล้วเรามาดูทวีปอื่นๆนะคะซึ่งการที่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะเข้ามายังดินแดนแถวยุโรปนะคะก็จะเป็นช่วงศตวรรษที่21นะคะก็จะเป็นช่วงที่มีการแสวงหาอาณานิคมนั่นเองนะคะของชาติตะวันตกที่เข้ามายึดครองประเทศต่างๆในทวีปเอเชียนะคะประชาชนนะคะและของประเทศอาณานิคมทั้งหลายเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็อพยพเข้าไปประเทศที่เป็นเจ้าของอาณานิคมนะคะอย่างเช่นนะคะอังกฤษเยอรมันนะคะพวกเนี้ยนะคะก็จะมีคนเอเชียนะคะที่ว่านับถือพุทธอยู่แล้วเนี่ยอพยพเข้าไปอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังจากช่วงยุคล่าอาณานิคมคือหลังสงครามโลกนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยประเทศอังกฤษนั้นนะคะจะเป็นประเทศที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเกิดเทียบในยุโรปนะคือว่ารุ่งเรืองที่สุดนะคะเซอร์เอ็ดเวิร์ดอาร์โนเนี่ยนะคะก็จะเป็นชาวอังกฤษถูกไหมลูกนะคะที่ว่าเคยไปปกครองอินเดียอยู่นะคะที่ว่าแต่งได้หนังสือชื่อว่าประทีปแห่งเอเชียนะคะหลังจากที่ว่าหนังสือประทีปแห่งเอเชียนั้นนะคะได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะได้รับความสนใจนะคะของประชาชนชาวอังกฤษแล้วก็ทำให้คนอังกฤษบางส่วนนั้นหันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยมากขึ้นก็ยังมีวัดนะคะที่สำคัญนะคะอย่างเช่นวัดวิหารรอนดอนนะคะหรือว่าวัดพุทธประทีปนะคะพวกนี้ถือเป็นวัดสำคัญของอังกฤษนั่นเองนะคะไข่มุกแล้วกันไข่มุกคะประเทศในทวีปยุโรปลูกที่เผยแพร่พุทธศาสนาได้มากที่สุดลูกประเทศอะไรคะถือว่ารุ่งเรืองที่สุดเลยในทวีปยุโรปประเทศไหนลูกพระพุทธศาสนารุ่งเรืองที่สุดเยอรมันไหมคะเยอรมันยังไม่ใช่นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงประเทศอะไรอังกฤษค่ะอังกฤษถูกต้องนะคะถือว่าเจริญรุ่งเรืองที่สุดนะคะต่อมานะคะออโต้วัดไทยแห่งแรกนะคะในทวีปยุโรปคือวัดไหนลูกชื่อคล้ายๆกับหนังสือที่เอ็ดเวิร์ดอาร์โนเป็นคนแต่งวัดไหนลูกออโต้ครับครับวัดไหนลูกวัดพุทธรังสีวัดพุทธอาสมวัดพุทธประทีปหรือว่าวัดพุทธสมาคมวัดไหนที่เป็นวัดแห่งแรกอะไรนะครับกอไก่ป่ะครับกอไก่วัดพุทธรังสียังไม่ใช่วัดแห่งแรกลูกชื่อเดียวกับหนังสือที่เอสเวิร์ดอาร์โนเป็นคนแต่งวัดอะไรวัดคอควายครับคอควายนะคะวัดพุทธประทีปนั่นเองนะคะถือว่าเป็นวัดแห่งแรกนะคะในทวีปยุโรปต่อมานะคะเยอรมันนะคะชาวเยอรมันนั้นให้ความสนใจนะคะพุทธศาสนาเนี่ยนะคะตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะคะแต่อาจจะยังไม่มากนะนะคะแต่ต่อมานะคะมีดร.คาร์นนะคะไซเนสติเกอร์นะคะได้เข้ามาเขาเรียกว่าตั้งสมาคมนะคะเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะก็จะมีการตีพิมพ์นะคะหนังสือนะคะเรียกว่าพระพุทธวจนะนะคะโดยมีการตีพิมพ์เป็นภาษาเยอรมันนะคะซึ่งการที่ว่าพิมพ์นั้นนะคะพระพุทธวจนะเนี่ยนะคะก็ทำให้ประชาชนชาวเยอรมันนั้นนะคะให้ความสนใจในพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะแต่ต่อมานะคะเยอรมันนั้นนะคะก็ถือว่ามียุคเสื่อมถอยนะคะในช่วงในสมัยที่มีการนับถือพวกไม่ใช่นับถือมีการปกครองนะคะในยุคฟาสซิสต์นะคะในช่วงอดอล์ฟฮิตเลอร์นะคะอดอล์ฟฮิตเลอร์นั้นนะคะก็มีการปกครองแบบเผด็จการถูกไหมลูกนะคะก็มีการจำกัดนะคะในการนับถือพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะก็เลยส่งผลให้นะคะนักเรียนดูในข้อนี้ลูกนะคะเพราะเหตุใดลูกพระพุทธศาสนาในเยอรมันถึงเกิดการเสื่อมถอยลงนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรพี่ครับเพราะเหตุใดนะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยในเยอรมันถึงมีการเสื่อมถอยลงพี่คิดว่าเพราะอะไรครับ 1. ลัทธินาซีเลืองอำนาจข้อ 2. ลัทธินาซีเนี่ยเสื่อมอำนาจข้อ 3. ลัทธิซีอาร์เนี่ยเลืองอำนาจข้อ 4. เนี่ยลัทธิซีอาร์เสื่อมอำนาจพี่คิดว่าข้อไหนครับพี่คิดว่าข้อไหนลูก
พี่พี่ไม่อยู่หรออ่ะโอปอคะค่ะอ่ะโอปอข้อไหนลูกเพราะเหตุใดลูกพระพุทธศาสนาในเยอรมันเนี่ยถึงมีการเสื่อมถอยลงคะขอไข่ก็ขอไข่ยังไม่ใช่เสื่อมถอยนะนาซีของอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยนะคะมีการจำกัดเรื่องการนับถือพุทธศาสนามันจะเสื่อมถอยได้ไหมตอนนั้นอ่ะก็ไก่นะคะลัทธินาซีเนี่ยเรื่องอำนาจนะคะทำให้มีการจำกัดนะคะในช่วงการนับถือพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะมิกขอค้างอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะมาขอต่อเรื่องพุทธประวัตินะคะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะเราก็จะต่อคาบต่อไปก็จะเป็นอะไรนะหลักธรรมนะคะจะพยายามเน้นเรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องที่ยากๆนิดนึงนะลูกนะมีใครมีคำถามไหมลูกนะคะเดี๋ยวหมดคาบนี้เดี๋ยวมิทจะส่งลิงก์นะคะแบบทดสอบงานล่าสุดเนี่ยซึ่งมิทยังไม่ได้ส่งลิงก์ไปให้นักเรียนเลยแต่มีประมาณ10กว่าคนแล้วเข้ามาทำแล้วนะคะห้องนี้เดี๋ยวมิทส่งเข้าไปให้นะคะโอเคค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ